ซอสดีกว่ารสชาติดีมากของขวดพายดิทำไมเอาปากกระอ่ะทำGood morning สวัสดีค่ะเที่ยวกับพี่ที่ศรีลังกาวันนี้พี่จะพาทุกคนไปดื่มชาซีลอนหรือว่าชาศรีลังกาค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาส่งออกติดอันดับโลกด้วยค่ะไปเลยค่ะประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับคนที่รักชานี่คือสโลแกนของดีมาค่ะมาถึงแล้วค่ะร้านนี้อยู่ใกล้บ้านเป็นร้านทีเลาจ์บายดีมาดีมาเป็นแบรนด์ขายชาส่งออกทั่วโลกนะคะทำมาแล้วมากกว่า36ปีค่ะตอนนี้4เจเนเรชันนะคะปลูกชาเองแล้วก็จำหน่ายเองด้วยค่ะก่อนเข้าไปดื่มชากันพี่จะขอสรุปประเภทของชาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีชื่อเรียกค่ะชาขาวจะแพงสุดนะคะทำด้วยมือรีดด้วยมือตากให้แห้งภายใต้ตัวกรองแสงแดดชาเขียวจะไม่ผ่านการหมักเลยนะคะจะนำใบชาสดนั้นไปนึ่งหรืออบให้สุกทันทีทำให้ตัวเอนไซม์เนี่ยไม่ทำงานดังนั้นชาเขียวเนี่ยจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชาอู่หลงนะคะเป็นชาแบบกึ่งหมักชาอู่หลงจะมีรสชาติที่เข้มกว่าชาเขียวสีเข้มกว่าชาเขียวแต่มีรสอ่อนและสีอ่อนกว่าชาดำส่วนชาดำนั้นจะใช้เวลาหมักนานมากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีรสเข้มมากที่สุดด้วยวันนี้ผู้จัดการนะคะบอกว่าเดี๋ยวผู้จัดการจะอธิบายนะคะวิธีการใช้นาฬิกาจับเวลาชงชาค่ะสวัสดีครับ This is the tea brewing time The yellow one is 2 minutes The middle one is 3 And the red one is 5 minutes 2 minutes for white tea Green tea Oolong tea And the infusions 3 minutes forMild black teas and flavored black teas. And 5 minutes is for very very strong black teas. So you can mix it well. เป็นกิมมิกกุ๊กกิ๊กของร้านชาแห่งนี้ค่ะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้รอลุ้นชาตัวเองจากอันนี้นะคะ 5 is for very very strong black teas. So you can mix with milk. So this is a flavored one. So you should wait for the middle one. Middle one. Okay, and the middle one is finished. Now start. Okay. Yeah, start. Thank you, thank you. Open like this. มาดูข้างในนะคะที่กรองชาข้างในก็จะมีตะแกรงมีความลึกประมาณ 2-3 นิ้วใส่ใบชาลงไปปุ๊บเทน้ำร้อนลงไปปุ๊บนะคะแล้วก็แช่ตามเวลาที่ต้องการชาขาวชาเขียวเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน80องศาเซลเซียสแช่ประมาณ2นาทีชาดำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ95องศาเซลเซียสแช่ไม่เกิน3นาทีถ้าอยากกินเข้มมากก็5นาทีนะคะก็จะได้ชารสชาติสีตามที่เราต้องการค่ะแล้วทำไมชาซีลอนหรือว่าชาศรีลังกาเนี่ยติดอยู่ในกลุ่มที่เป็นชาที่มีคุณภาพที่สุดในโลกก็ไปหาข้อมูลมานะคะทั้งจากสมาคมเชฟโลกทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการชาขายชาต้องนำตัวใบชาเนี่ยไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเขามีมาตรฐานในการทดสอบเช่นดูความสมบูรณ์ของใบนะคะโดยเฉพาะใบอ่อน2ใบแรกเนี่ยของใบชาจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันหอมระเหยน้ำตาลที่อยู่ในใบชาปริมาณสัมพัทธ์ของโพลีฟีนอลในใบชาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนและยอดของใบชาการแห้งหลังการแปรรูปใช้ระยะเวลาเท่าไหร่สมาคมเชฟโลกอะค่ะเขาจะมีการประกวดการทำอาหารทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าพาร์ทของเครื่องดื่มก็จะมีชาด้วยทีนี้ชาจากการชงชาแล้วก็จะมีนักชิมชาระดับมืออาชีพไปชิมเนี่ยเขาก็จะพบว่าชาที่เชฟนำมาประกวดนำมาชงเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็นำมาจากชาที่ปลูกที่ประเทศศรีลังกาชาดีมากวันนี้พี่สั่งเบเกิลหน้าตาเหมือนโดนัทแต่เป็นขนมปังล้วนนะคะโรยด้านบนด้วยงาคั่วหอมๆข้างในสอดไส้ด้วยเป็นไส้ไก่เนื้อไก่นุ่มไม่แห้งเคลือบด้วยซอสรสชาติดีไม่มีกลิ่นเครื่องเทศเลยค่ะเยี่ยมตามกำแพง
แพงก็จะมีเป็นกล่องสีสันสดใสนะคะด้วยสติ๊กเกอร์หลากหลายสีแล้วก็จะมีระบุรสชาติของทีนะคะรสชาติของชานั้นๆในหนึ่งกล่องจะบรรจุใบชาอบแห้ง100กรัมราคาประมาณ140บาทไทยค่ะนี่คือการเริ่มต้นในการดื่มชากับพี่ที่ศรีลังกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคราวหน้าพี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ